ก็คือจะไปไหมเขาถามผมแค่นี้เลยตอนนั้นโทรมาตอนแบบ 4-5 ทุ่มแล้วผมจำได้แฟนบอลที่นู่นเขาก็จะแบบว่าเอามาทำไมเอามาทำอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ทำไมไม่เสริมกองหน้าเรามาเสริมประตูทำไมอะไรเงี้ยประตูเขาก็ไม่อยู่นะแบบแต่ถามตรงๆเลยกับประตูที่มีอยู่ตอนนั้นนะเราคิดว่าเรามีดีกว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะพี่ผมรู้ว่าผมไปที่นู่นผมเริ่มจากติดลบอะ